ดีครับผมต่อครับทีไพนิวครับอาร์ตครับวันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนใช่อยู่ที่งานเปิดตัวรถ Mercedes-Benz GLC 250D ตัวเครื่องอะไรนะเครื่องดีเซลดีเซล200มีตัวออฟโรดและตัว MG ครับแล้วมันมีอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าเป็นเขาก็สิบว่าตอนวันนี้เขาจะเปิดตัวแบรนด์ Ambassador คนใหม่ของ Mercedes-Benz กับรถรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปคอยติดตามกันว่ารถรุ่นนี้จะสวยขนาดไหนแล้วก็แบรนด์ Ambassador จะเป็นใครเราเข้าไปชมกันด้านในก่อนเจอกัน The New GLC เคาะระฆังเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของรถยนต์ในกลุ่ม SUV Mercedes-Benz รถยนต์สปอร์ต SUV สมรรถนะทรงพลังผสมผสานความปาดเปรี่ยวดุดันในสไตล์ออฟโรดเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยนต์กรรมในกลุ่มตลาดรถยนต์หรูเติมเต็มด้วย The New GLC 250D Formatic Off-Road และ The New GLC 250D Formatic AMG Dynamicนับเป็นสมาชิกลำดับที่6ค่ะในกลุ่มรถยนต์ Mercedes-Benz ตระกูล SUV ที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอให้มีความหลากหลายและครบครันมากยิ่งขึ้นโดยที่กลุ่มเป้าหมายหลักของรถยนต์ประเภทนี้คือกลุ่มหนุ่มสาวและครอบครัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบความสปอร์ตและท้าทายในทุกการขับขี่แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังต้องการความสะดวกสบายจากระบบการช่วยเหลือที่ได้มาตรฐานของ Mercedes-BenzThe New GLC ทั้ง2รุ่นค่ะออกแบบให้กระจังหน้าดูเป็นแบบ3มิติมีสัญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่ตรงกลางด้านหน้าเสริมไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System และไฟ Daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันเพื่อการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพเสริมโครงสร้างตัวถังรถให้ดูทรงพลังและสง่างามด้านท้ายเพิ่มความแข็งแกร่งดุดันด้วยปลายท่อไอเสียตกแต่งด้วยสแตนเลส2ท่อพร้อมด้วยยางรถยนต์แบบลันแฟลก The New GLC 250D Formatic Offroad ค่ะจะมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วในขณะที่ The New GLC 250D Formatic AMG Dynamic จะมาพร้อมกับล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด20นิ้วโดยมีชุดแต่งเป็น AMG Body Styling กันชนหน้าหลังโดยทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมเบาะนั่งด้านหลังที่สามารถพับได้ทั้ง1ต่อ3 2ต่อ3บริเวณที่เก็บสัมภาระท้ายรถเป็นแบบเมทัลลิกเพื่อสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ในทุกรูปแบบ GLC ตัวนี้นะครับก็เป็นรถเซกเมนต์ใหม่ของ Mercedes-Benz ผมคิดว่ามันก็เป็นการตอบโจทย์นะครับในประเทศไทยนะครับก็เป็นรถที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ชอบรถ SUV อยู่แล้วก็มี2รุ่นให้เลือกซึ่งทั้ง2คันเนี่ยผมว่าราคาก็จะเป็นที่น่าพอใจสำหรับคนกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะเล่นรถพวกนี้นะครับคิดว่าเหมาะสำหรับการจราจรในบ้านเราตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ตอบโจทย์คนไทยได้แล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมครับผมจริงๆเบนซ์เนี่ยมี SUV เยอะนะจริงๆแล้วหลายรุ่นเลยแต่นี่รุ่นนึงก็ถือว่าออกมาฟิลแกปที่มันเหลืออยู่เติมเต็มที่เหลืออยู่ไปกับ GLCเหมาะกับคนในเมืองใช่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเขาวางไว้อยู่แล้วว่าเป็นวัยรุ่นเป็นระดับวัยรุ่นระดับกลางๆไฮเอ็นนิดนึงก็ที่ชอบในการท่องเที่ยวหรือแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้งานในเมืองบ้างนิดนึงก็สามารถพาลุยไปได้ทุกที่เหมือนกันนะครับเหมือนรถ SUV ทั่วไปครับแต่อันนี้ก็จะเป็นหรูหราขึ้นมาในระดับนึงสำหรับวัยรุ่นไฮโซนิดนึงแล้วอาจจะมีเป็นรุ่นแบบครอบครัวรุ่นครอบครัวครอบครัวก็ได้เพราะรถมันแนว SUV นะครับขอบคุณนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในรถMercedes-Benz GLC 250D Formatic Four-Wheel Off-Road ตัวนี้เป็นตัว Off-Road ใช่เดี๋ยวมันมีตัว AMG คันหนึ่งที่แต่ง AMG แล้วจะอยู่ฝั่งโน้นตัวนั้นก็จะดูหรูนิดนึงในเมืองดูสปอร์ตคันนี้มันก็จะ Off-Road เลยใช่ด้านในเข้ามานั่งเนี่ยหรูเลยทีเดียวเลยนะลายไม้แน่นอนเลยอย่างนี้ดูหรูเลยนะครับลายไม้แบบด้านเดิมแต่ก็ยังมีกลิ่นของอินไอของความคลาสสิกอยู่ของเบนซ์นะนี่ครับนี่มันเป็นเหมือนจอยสติ๊กนะเมนูต่างๆระบบต่างๆของผ่านหน้าจอนี้ใช่ซึ่งเหมือนเบนซ์เขาก็มีเกือบพุ่นกันมีไอเดอร์สปอร์ตด้วยไว้ประหยัดน้ำมันอะไรอยู่ในรถได้เลยที่เก็บของก็ใหญ่ปกติมีที่ชาร์จ2โวลต์ปกติตามมาตรฐานดูดิตรงนี้เป็นไรนี่มี USB 2ช่องโอ้สบายเลยมี SD การ์ดด้วยโอ้โหสุดยอดเบาะปรับก็
ได้สูงไฟฟ้าได้สูงกว่าคุณนี่ผมลองปรับดูสูงสุดแล้วมีด้านหลังด้วยถือว่าทัศนวิสัยถือว่าดีนะตัวไหนเดี๋ยวดูดิอะไรนั่งสบายเลยอย่างนี้โอ้ใช่งั้นกดนี่โอ้โหสบายเลยฮะใช่ด้านบนก็ปกติเบสิกเปิดไฟหลังเปิดไฟหน้าของเรามีแบบคนขับก็มีเยี่ยมคือหรูอ่ะดูจากการบุกข้างบนนะเป็นสีดำนะเป็นผ้าเขาเน้นสปอร์ตเน้นสปอร์ตเลยซึ่งมันก็ไม่แก่ไปคนวัยรุ่นก็ได้ขับได้คันนี้วัยรุ่นว่าหมายวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเลยใช่ครับหรูหราภายในเมืองแล้วก็ออกไปนอกเมืองไปออฟโรดไปลุยแบบทางที่แบบออกไปนอกเมืองหน่อยใช่ได้มีรถเองไปไม่ได้ใช่ตัวนี้เน้นนอกเมืองเลยใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่ารุ่นตัวไดนามิกโอเคไปดูป่ะอันนี้นะข้างบนนะ200ซีแรงอ๋อใช่ใช่ข้างบนนี้แรงมากแรงเลย GLC 250D แต่เป็นตัว MG มันแตกต่างจากตัวออฟโรดก็คือ MG จะเป็นชุดแต่งจะเป็นคาร์แต่งสวยหน่อยเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเหมือนกันอยู่ที่204แรงม้าเท่ากันแต่มันจะมีชุดแต่งเพิ่มมาก็จะมีนี่เปลี่ยนไปคือตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยมีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาตำแหน่งที่2มาหน้าเหมือนเดิมโลโก้เหมือนเดิมยางแม็กเปลี่ยนครับเรามาดูแม็กอันนี้แม็กเปลี่ยน20นิ้วใช่20นิ้วใช่มั้ยถ้าสังเกตว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะน้อยลงนะใช่20นิ้วก็ให้แม็กใหญ่ขึ้นแม็กก็ลายดูสปอร์ตมากขึ้นมันสปอร์ตนะแนวสปอร์ตใช่เห็นได้บันไดข้างนี่บันไดข้างครับนี่ไอ้จริงตัวนั้นไม่มีตัวนี้มันเป็นบันไดข้างก็คือตัวนี้อย่างที่บอกครับก็คือเน้นขับในเมืองมากหน่อยดูคนที่รักแบบความสปอร์ตความโดดเด่นอยู่ในเมืองด้วยอยู่ในเมืองด้วยขับไปในงานในเมืองก็ดูหรูใช่ดูหรูหราด้านในถ้าสังเกตดูสังเกตไหมว่าลายไม้ไม่มีเป็นเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่ลายไม้เห็นป่ะใช่จริงเหรอไม่ใช่ลายไม้มีแต่เป็นอ๋อเป็นสีดำเป็นสีดำเพราะอะไรใช่ไหมลายไม้มีแต่เป็นสีดำนี่ไอ้นี่เมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลก็เน้นความหรูหราแต่อันนี้เขาเน้นความสปอร์ตก็เป็นสีดำ MG ก็บอกอยู่แล้วว่าสปอร์ตนะคันนี้ลืมบอกไอ้คันเมื่อกี้มัน3.79 3.8 อ่ะคันนี้มัน4.90 ก็แพงกว่ากันนิดนึงก็เพราะว่าเขาเพิ่มชุดแต่งเพิ่มอะไรเข้ามาให้ถ้าเป็นผมก็จะชอบแบบนี้มากกว่าใช่ไหมวัยรุ่นหน่อยมันออกแนววัยรุ่นหน่อยเราไม่ได้ไปออฟโรดจ๋าอะไรขนาดนั้นค่ะก็เป็นปีที่2นะคะสำหรับการรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Mercedes-Benz Thailand นะคะก็ดีใจค่ะก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทางทีม Mercedes-Benz ทุกคนนะคะก็ปีที่ผ่านมาชมเองก็มีโอกาสได้ร่วมทำโปรเจกต์อะไรกันกับทาง Benz นะคะก็มากมายหลายอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะมีโปรเจกต์อะไรเด็ดๆที่ได้ทำร่วมกันนะคะแล้วก็ได้เดินทางร่วมกันอีกปีนึงก็อยากให้ติดตามค่ะทางช่องทางของทาง Mercedes-Benz เองแล้วก็ผ่านทางชมด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ขอขอบคุณชมพู่คุณชมพู่อรยาเอฮาเกตนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Benz สกีเป็นสภาเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์เขาบอกคนใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคนเก่านั่นแหละครับแต่พอดีภาพลักษณ์เขายังได้อยู่กับที่เพิ่งแต่งงานไปด้วยไงใช่รถรุ่นใหม่กันนี้เขาแฟมิลี่ลูลูแฟมิลี่ลูลูก็เลยยังอยู่ใช่แล้วรถสวยไหมรถสวยไหมอยากอยากได้เลยอยากได้เลยเห็นแล้วอยากได้เลยบอกเลยว่านี่มันไลฟ์สไตล์ผมเลยครอบครัวแล้วดูแบบไฮเอ็นนี่เงินโอเคครับก็วันนี้ก็ฝากนะครับที่ใบนิวไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าก็จะเปิดตัวรถอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ